จิ้มด้วยหมัดซ้ายตามครับเป็นยอดขุนศึกแล้วก็ทุบขวาแล้ววางด้วยแข้งประเภทรุ่นน้าหลานแต่ว่าดูครับสู้กันบนเวทีที่สมศักดิ์ศรีหมัดขวามาอีกแล้วครับยิงสู้เลยครับธนากีกอสขวาตรงจะมั่นธนากีกอสอะไรกันแต่ว่ายอดขุนศึกตัวบ้างเหมือนกันมาอีกครั้งวงในฟันด้วยศอกซ้ายกอสโดนศอกซ้ายเล่นงานเอ้านี่นะครับจังหวะพลิกผันสถานการณ์ได้เหมือนกันครับไฟซูเปอร์โบนัสAll right, ladies and gentlemen, welcome back to Max Muay Thai. And now we're moving on to our last fight for tonight, Thailand versus Poland. Introducing our blue corner representing Poland. He's training out of Kiatpontip Gym at the age of 34, with professional records of 14 fights and 26 victories. Ladies and gentlemen, please welcome Krzysztof Kubacki.A Polish warrior fighting out of the blue corner, 34 years of age, representing Kiatpontip Gym. A whole record of 45 with 26 victories. Ladies and gentlemen, let's hear it for Krzysztof Kubacki. And his opponent in the right corner, a Thai warrior. He represented Kalasin Province, 16 years of age, training at Muang Seima Gym. Ladies and gentlemen, let's hear it for Yod Punson, Muang Seima.Coming from Kalasin Province, training out of Muang Seima Gym. Put your hands together and welcome Yod Punson, Muang Seima. เอาล่ะครับท่านผู้ชมครับปิดท้ายรายการในวันนี้ในรุ่นพิกัด67กิโลกรัมเป็นการเจอกันระหว่างนักชกไทยกับนักชกจากโปแลนด์ครับมุมน้ำเงินครับนักชกจากโปแลนด์ในวัย34ปีครับกีกอสคูเบกส่วนสูง176เซนติเมตรมาประเดิมที่นี่เป็นครั้งแรกครับสังกัดค่ายมวยเกียรติพลทิพย์โดยมิสเตอร์โรเบิร์ตคิร์กครับส่วนทางด้านนักชกในมุมแดงดาวรุ่งวัยเพียงแค่16ปีเท่านั้นครับยอดขุนศึกเมืองศรีมาหรือว่านายธีรพัฒน์อังคณิตนักชกจากอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ส่วนสูง180เซนติเมตรครับฝากผลงานเอาไว้ใน3ฟอร์มหลังแพ้2ชนะ1จากค่ายมวยเมืองศรีมาครับโดยคุณจำนงเมืองศรีมาครับเป็นผู้จัดการและก็หัวหน้าคณะย้ำท่านผู้ชมอีกครั้งครับท่านผู้ชมสามารถติดตามกันได้นะครับความมันระดับโลกแบบนี้ทางช่องสปริง26 7 วันเต็มแม็กซ์รวมไปถึงทางออนไลน์ครับทั้ง Facebook Live YouTube Live และแอปพลิเคชัน Mobile App ช่วงนี้ท่านผู้ชมก็สามารถติดตามข่าวสารนะครับโปรแกรมการแข่งขันรูปภาพสวยๆและก็การถ่ายทอดสดผ่านทางช่องทางของเพจ Facebook ของเดอะแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกนะครับโอ้สรีระรูปร่างแกสูงดีจริงๆครับเจ้ายอดขุนศึกนักชกวัย16ครับแต่ส่วนสูงขนาดนี้นี่ถ้าเกิดโตเต็มวัยนั้นน่าจะไปได้ไกลกว่านี้คุณดิจิงครับยังไปได้อีกครับ อายุเพียงแค่16ปีครับน่าจะมีเฉียด190เซนติเมตรในอนาคตอันใกล้แล้วครับด้านยอดขุนศึกนี่ถือว่าเด็กโตที่แม็กมวยไทยครับฟิตซ้อมแล้วก็มาชกที่นี่โดยต่อเนื่องครับถือว่าเก่งที่นี่แล้วก็มีวิวัฒนาการตลอดมุมน้ำเงินเมื่อสักครู่นี้เป็นรัตพลเกียรติพลทิพย์ครับซุปเปอร์สตาร์ดังเลยครับของแม็กมวยไทยอีกหนึ่งคนครับขึ้นมาถอดมงคลให้กับกีกอสเอาละครับยกที่1ครับซ้ายกับขวาครับแข้งขวาของกีกอสเจอซ้ายสูงๆของยอดขุนศึกนี่นะครับซ้ายธรรมชาติครับยอดขุนศึกเมืองศรีมาต้องลงทุนครับเจอมวยสูงยาวแบบนี้กีกอสเวียงซ้ายเวียงขวาแล้วเติมด้วยแข้งครับเกียรติพลทิพย์รายนี้มาแปลกครับปกติมวยเข่าอาชีพวันนี้มีหมัดมาเสริมครับกีกอสยอดขุนศึกโดนหมัดเข้าไปแล้วนี่ครับเข็นทิ้งเลยครับโอ้ ไว้34ปีแล้วนะครับทางด้านกีกอสบวกด้วยหมัดขวาวางด้วยแข้งเติมอาวุธหนักแรงทุกลูกครับกีกอสแต่คนเด็กว่ายังไงครับแต่ก็ใจเดินบวกครับแล้วครับเรียกว่าเป็นดาวสองคมครับเช็คบินได้แล้วก็อาจจะโดนชิคบินได้เหมือนกันเป็นเกมเปิดต่อเนื่องครับตอนนี้สายสูงทั้งต่อยทั้งเตะครับมาพร้อมๆกันเลยครับกีกอสนานจะเห็นนักชกจากโปแลนด์ครับดึงจังหวะไว้เล่นงานไปที่ฐานล่างผมรู้จักชาวโปแลนด์อยู่คนหนึ่งก็คือโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ครับสืบหน้าทีมชาติโปแลนด์ครับนักฟุตบอลครับโปแลนด์ในที่เป็นนักมวยในกรณีแหละครับกีกอสนี่ครับรายแรกที่เราเคยเห็นแล้วก็ยังเข้ามาเล่นงานไปที่พับในแล้วเหวี่ยงในฮุกซ้ายครับออกเข้ามาแล้วจังหวะบวกศอกแล้วทิ้งด้วยหมัดคืนกันทางด้านเจ้าขุนศึกนี่ครับลอยหน้าลอยตาแรกหมัดเปิดหน้าแรกแล้วตอนนี้ทางด้านเจ้าขุนศึกไม่คุณก็ผมแล้วครับใครจะพลาดก่อนกันโดนเข็มทีนึงเกือบตกเวทีครับไม่จะเรียกว่าไม่คุณก็ผมไม่ได้ต้องเรียกว่าไม่น้าก็ผมแหละครับนะครับอายุห่างกันเกือบรอบครับซ้ายมาปัดมาอีกทีครับจิ้มด้วยหมัดซ้ายตามกันทางด้านเจ้าขุนศึกยอดทุกขวาแล้ววางแข้งครับด้านยอดขุนศึกนี่ต่อยที่แม็กมวยไทยมาตลอดแล้วก็ทำเกมมาสู้ครับศึกษาเกมของแม็กมวยไทยมาวันนี้มาไม่หนีครับมีหมัดเข้ามาเสริมครับหมัด 1-2 อีกครั้งยอดทุบลำตัวสลับไปหน้ายิงเข้าใส่เลยครับแล้วแต่ว่ายอดขุนศึกวัย16แต่ว่าหัวใจแกใหญ่จริงครับนะครับบุกด้วยหมัดซ้ายวางด้วยแข้งเติมกอสโดนยอดขุนศึกไปที่วงในแล้วนี่ครับเสียหลักล้มลงไปเองครับธนกิจกอสทำเกมได้ครับมันใจขึ้นมาเหมือนกันบนเวทีนี่พักเรื่องอายุพักเรื่องประสบการณ์เอาไว้ก่อนครับใครทำการบ้านมาดีคนนั้นเป็นฝ่ายชนะครับบวกด้วยศอกซ้ายขวาด้วยแข้งเติมครับปักด้วยศอกจ้ำเข้าไปอีกทียอดขุนศึกธนกิจกอสเก่งกับปั้นแน่นเลยครับแต่ยังหาจุดโฟกัสไม่เจอครับซ้ายทั้งแถบครับเตะซ้ายต่อยซ้ายเอาที่คอสบวกวันมาหน้าสะบัดมันครับยอดขุนศึกตอนนี้ครับต้องพยายามจะใช้วงในเลยครับยอดขุนศึกครับตั้งเกมอีกทีกลางเวทีครับก็ตอนนี้ใต้ตาขวามีรอยปริเล็กน้อยครับพลิกต่อของด้านยอดขุนศึกครับบวกด้วยหมัดซ้ายแล้วปัดด้วยศอกย้ำเข้ามาแล้วหมดยกที่1ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับปิดท้ายรายการด้วยไทยกับโปแลนด์ครับกีกอสคูเบกครับนักชกจากโปแลนด์สังกัดค่ายมวยเกียรติพลทิพย์ครับวันนี้เปิดศึกปะทะกับยอดขุนศึกเมืองสีมานักชกรุ่นน้องครับต้องบอกว่าอายุอานามในห่างกันพอสมควรเลยครับคนหนึ่ง34ครับในมุมแดงอีกคนหนึ่ง16อายุห่างกันรอบกว่า18ปีก็คูณ2บวกไปอีก2ครับเท่ากับ34พอดีครับยอดขุนศึกอายุ16คูณ2ได้32ก็บวกไปอีก2ครับโอ้โหอะไรครับเอาฮุกขวาก่อนครับกีกอสประเภทรุ่นน้าหลานแต่ว่าดูครับสู้กันกดไปทีนี้สมศักดิ์ศรีบัดขวามาเลยครับยิงสู้เลยครับทางด้านกีกอสนี่นะครับน้ำหันใจเป็น2ครั้ง2หนด้วยกันครับยอดขุนศึกโดนทางด้านกีกอสลักไก่ต่อยเข้าไปเปิดฉากโจมตีเดินแบบนี้รุ่นน้องตั้งลวกตั้งหลักไม่ทันครับเอาแล้วครับทางด้านยอดขุนศึกได้เคยชกกับนักมวยจากค่ายมวยเกียรติพลทิพย์มาแล้วนะครับนั่นก็คืออีตูเดวานไรเดนครับซึ่งเป็นเพื่อนร่วมค่ายของกีกอสนี่แหละครับถึง2ครั้งติดๆแล้วกระชากมาครับยอดขุนศึกเน้นที่วงนอกครับทุบด้วยหมัดซ้ายวางด้วยแข้งซ้ายกีกอสเล่นงานฐานล่างแล้วยิงด้วยหมัดขวาตรงครับเจอกับอีตูมา2ครั้งยังไม่เคยชนะครับเรียกว่าเกมตกมาอยู่ที่กีกอสครับเอาชนะได้หรือเปล่าครั้งนี้ยอดขุนศึกหรือว่าจะชั้นหนักขึ้นไปอีกกว่าเดิมเอาแล้วหมัดขวาย้ำเข้ามาอีกครั้งเริ่มจะแม่นมากขึ้นครับแล้วตีด้วยซ้ายเบาๆครับแม่ครับด้านยอดขุนศึกวันนี้ท้าดวลชวนแลกหมัดเลยครับสไตล์สูงๆแบบนี้ใครๆก็คงนึกว่าเป็นมวยเข่าอาชีพแต่นี่ครับวันนี้มันแลกหมัดแลกแข้งกับธนากีกอสครับทิ้งด้วยหมัดขวาเข้ามาตีด้วยวงในยอดขุนศึกพยายามจะไล่แขนกีกอสถอดออกมาครับเพียงเข่ากีกอสใช้ได้เลยครับวันนี้ต่อยหมัดไปเรื่อยครับเติมหมัดไปเรื่อยยอดขุนศึกนี่รับหมัดเป็นหลายชุดหลายขนาดด้วยกันขวาตรงจะมั่นกับธนากีกอสหาเลยครับแต่ว่ายอดขุนศึกตัวบ้างเหมือนกันมาอีกครั้งวงในฟันด้วยศอกซ้ายกอดโดนศอกซ้ายเล่นงานเอ้านี่นะครับจังหวะพลิกผันสถานการณ์ได้เหมือนกันครับนี่แหละครับความกดดันนี่ตกไปพลิกมาครับแดงโดนก่อนส่วนน้ำเงินมาโดนทีหลังครับนอกในได้เปรียบคนละอย่างนะครับ ศอกซ้ายของยอดขุนศึกโดนแข้งขวาของธนกิจกอสกอสจิ้มด้วยหมัดนี่ครับคอยดักอยู่ตลอดครับหมัดขวาลักไก่ของกีกอสครับนักชกชาวโปแลนด์ศอกซ้ายแล้วเติมด้วยแข้งขวาครับไม่กระเสยเลยครับยอดขุนศึกเกมต่อเนื่องครับภายในกระแทกเรื่อยๆกีกอสเอาวางผลแข้งขวาตามยอดขุนศึกโดนเข้าไปโอนเอวเอ็นพอตั้งลำได้พยายามบวกตลอดก็เอาแล้วครับใช้ศอกแรกกับหมัดของกีกอสแล้วหุบขวานี่ครับหุบซ้ายก่อนแล้วเติมด้วยขวาครับทิ้งจังหวะไว้ทิ้งด้วยหมัดซ้ายแรกเข้ามาแต่ว่ากีกอสครับเรื่องหมัดไว้ใจได้ครับซ้ายยาวๆผมยอดขุนศึกเจอขวาของกีกอสครับหมัดหลักทบอาวุธกันแล้วตอนนี้ต่างฝ่ายต่างไม่ปิดบ้างครับเตะมาเมื่อไหร่ก็โดนวัดกันที่ค่าตลอดวัดที่หัวจิตหัวใจแล้วตอนนี้ครับบวกหมัดขวาหมัดซ้ายครับจิ้มเข้าไปอีกครั้งแล้วเสียบด้วยเข่าขวาขุนศึกหัวได้แข้งซ้ายครับโอ้แล้ววงในได้ไหมทิ้งเอาหลุดต่างฝ่ายต่างหลุดครับแล้วจับในได้งัดด้วยศอกซ้ายก่อนครับยอดขุนศึกเอาละครับหมดยกที่2ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับโอ้โหความมันระดับโลกมันจนถึงคู่สุดท้ายเลยครับของขวัญปีใหม่ไทยเทศกาลวันสงกรานต์ท่านผู้ชมที่กำลังพักผ่อนอยู่ที่บ้านนี่แหละครับมาติดตามความเร้าใจได้แบบนี้ครับภาพช้ามาแล้วครับจังหวะทิ้งซ้ายมาก่อนครับยอดขุนศึกจะเจอขวาตรงบวกครับเป็นหมัดลักไก่ถึงแม้ว่าจะไม่หนักหรือรุนแรงแต่ว่าเล่นงานเจ้ายอดขุนศึกได้ดีเลยทีเดียวครับดูครับยัดเข้าไปครับเป็นเหมือนยับครับ2ครั้งซ้อนๆครับโอ้เอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เหลือเวลาอีก3นาทีสถานการณ์นั้นชิงดำเลยครับยกสุดท้ายครับมาชมกันเลยครับอีก3นาทีเป็น3นาทีที่มีค่าเหลือเกินครับรับชมทั้ง2มุมมาครับเตะมาเข้าจิ้มคืนเลยครับพยายามเข้าหาวางด้วยแข้งขวาวางด้วยแข้งขวาย้ำเข้าไปแล้วพยายามจะนี่ครับชวนทะเลาะท้าตีท้าต่อยต่อครับกีกอสครับเปิดเกมหน้าเดินเข้าหาทางด้านนักชกรุ่นหลานครับเอาแข้งขวาเติมเกมไปเลยกีกอสจิ้มขวาอีกหัวแข้งขวาตามมาเป็นชุดครับทางด้านกีกอสเอาขอเข้ามาด้วยฮุกขวาตบเข้าบริเวณกกหูครับแล้วเติมด้วยแข้งด้านยอดขุนศึกพยายามจะค้ำเอาไว้จิ้มด้วยหมัดซ้ายกีกอสถามบอกว่าโดนซ้ายยังเก็บได้ครับซ้ายของทางด้านยอดขุนศึกนี่แหละครับลูกขยันของกีกอสครับแต่ยอดขุนศึกโต๊ะพอแต่ละทีนี่เก็บอาการเหมือนกันลูกหนักลูกรุนแรงครับเอาละครับกีกอสมาไม่สนใจครับจับนายมาหาจังหวะเด้งตีไม่ได้ครับกรรมการเบรกเกมกรรมการพิพัฒน์มั่นคงครับวันนี้เนี่ยแทบจะไม่ค่อยได้เห็นหน้าเห็นตาเท่าไหร่ครับกับคู่นี้โอ้เพราะว่าทั้งคู่เนี่ยชกกันแบบแฟร์เพย์ครับสาวกันไปเหวี่ยงกันมาครับตีกันไปอีกแล้วครับบัตรที่2ของกีกอสคอยเติมเกมมาตลอดครับบัตรของกีกอสยอดขุนศึกนี่เรียกว่าเบรกเกมเอาไว้หาจังหวะวางแข้งซ้ายเอาครับปักตอกบวกมาอีกทีหนึ่งแข้งขวาเติมไปอีกทียอดขุนศึกจับในได้ยังมีไม่มีจังหวะยกครับไล่เข้ามาซ้ายยาวแล้วทิ้งมาเอาโดนบวกอีกแล้วครับวางไปแข้งบ้างยอดขุนศึกง้างตบด้วยฮุกขวาแรกกันครับไล่เข้ามาอีกครั้งครับแล้วแบ็คคิกครับโอ้เอาเลยครับนี่ครับทีเผลอครับแบ็คคิกของธนากิจกอสมาได้อย่างแข็งลูกนี้ไม่ทันระวังตัวเขาเจ้าขุนศึกโดนเข้าไปข้าวต้องเดินเกมเข้าหาครับกึ่งกวางเหลียวหลังเลยครับลูกแบบนี้นะครับล็อกในเอาไว้แต่ไม่ตีครับยอดขุนศึกยกไม่ทันครับจับในได้ก็จริงครับแต่จังหวะเสียบนี่ยังหาความลงตัวไม่เจอครับแข้งซ้ายยาวมาอีกครั้งเจอขวาของกิจกอสจะเล่นงานไปที่บริเวณลำตัวยอดขุนศึกวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าโอ้คุ้มจริงๆครับแกเปิดหน้าแรกเลยครับใช้หน้าหล่อๆเนี่ยนะรับหมัดของกีกอสเข้าไปนี่นะครับก็ยังอัดฟันบวกตลอดครับบวกอีกทีหนึ่งกีกอสคอยเติมไปเรื่อยครับเอาละครับยอดขุนศึกปักหลักบวกครับปลายเท้าชนปลายเท้าแล้วตอนนี้ก่อนพุกซ้ายมาพุกซ้ายตามนี่ครับแล้วเหวี่ยงนายครั้งครับทางด้านกีกอสสลับขาแล้ววางด้วยแข้งจิ้มด้วยหมัดแล้วมาอีกแล้วครับนี่ครับโอ้ออกหมัดได้ธรรมชาติจริงๆครับกีกอสคุดเบกจากโปแลนด์นี่แหละครับต่อยหมัด1-2มาไหลลื่นดีครับจังหวะของกีกอสจะมาถึงเอาไปพักหายใจแล้วพยายามบวกหมัดซ้ายขึ้นแข้งขวามาอีกแล้วครับทุบไล่เข้ามาจิ้มด้วยหมัดขวาพยายามจะจับในล็อกเอาไว้แล้วขวางแหมไม่ทันได้ตีเลยครับแบบนี้เอาละครับในช่วงปลายยกเลยครับกีกอสเดินต่อครับเดินเข้าไปหาไล่ตามไปที่มุมระฆังครับคอยเติมเกมไปเรื่อยโอ้โหครับแยกออกมาแล้วครบ3ยกเรียบร้อยเลยครับทุกผู้ชมครับปิดท้ายรายการครับด้วยนักชกไทยกับนักชกจากโปแลนด์เป็นไปอย่างสนุกเล้าใจครับนี่เลยครับห้ามพลาดทุกวันอาทิตย์ครับความมันระดับโลกกับMax Muay Thaiแบบนี้นี่ครับ มันตั้งแต่คู่แรกจนถึงคู่สุดท้ายเลยครับดูครับจังหวะไปขวามาครับของธนาคิกอสแล้วทุบเหวี่ยงเข้าใส่บริเวณกกหูครับเล่นงานเจ้ายอดขุนศึกเข้าไปโอ้แล้ววันนี้ต้องชื่นชมเลยครับดูครับจังหวะแบ็คคิกอีกครั้งครับยอดขุนศึกแกสู้ทุกเม็ดครับโต้ทุกดอกหัวจิตหัวใจสอบผ่านครับโอ้นี่ครับเอาละครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปฟังคำตัดสินบนเวทีครับ Alright, before we go to the judges' decision, let's check out the bonus round. Sponsored by the Max Muay Thai mobile app. Get ready for the hardcore trademark Max Muay Thai action and watch our shows every day of the week worldwide. Download now from the Google Play and iOS stores.Bonus for blue and red corner. Max Muay Thai mobile app. Both boxers win a bonus of 5,000 baht each. All right, ladies and gentlemen, after 3 rounds of action, we go to the judges' scorecard for the winner. Blue corner, Grisha Kuber from Poland. Fight Super Bonus.